ุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมว่าการแปรงฟันผิดวิธีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องเหงือกล้นได้นะคุณผู้ชมอาจจะทำให้เหงือกบวมอักเสบแค่นึกภาพอ่ะก็ทรมานแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยต้องมาที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้อยากจะมาปรึกษากับคุณหมอนะครับว่าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเหงือกล้นหรืออาการอักเสบต่างๆที่เกี่ยวกับเหงือกแล้วก็ต้องมาปรึกษากับหมอนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ขจรกังสดานพิภพแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอคงต้องถามแล้วล่ะการแปรงฟันเป็นประจำมันทำให้เกิดปัญหาเหงือกล้นได้ด้วยหรอจริงๆเอาอย่างนี้ครับอาจารย์คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจผิดครับว่าถ้าเราแปรงฟันแรงหรือว่าแปรงขยี้เนี่ยแรงๆแล้วจะทำให้ฟันสะอาดแต่จริงแล้วผลตามมาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาเหงือกล้นตามมาได้แล้วที่สำคัญถ้าเราทำซ้ำๆอยู่เป็นเวลานานๆบางทีก็มีปัญหาคอฟันสึกครับอาจารย์แล้วก็ทำให้เรามามีปัญหาเซลล์ฟันตามมาได้การเลือกแปรงสีฟันก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นแปรงขนนุ่มครับแล้วก็ต้องแปรงให้ถูกด้วยนะครับหลักการของเราครับก็คือว่าเราจะไม่แปรงฟันแรงนะครับเราจะใช้วิธีขยับปรับนะครับโดยทำซ้ำๆนะครับโดยที่เราจะวางแปรงเนี่ย45องศาที่คอฟันนะครับแล้วก็ขยับในแนวนอนเนี่ยขยับไปประมาณ 2-3 ซี่เนี่ยนะครับนับไปครับ 1-10 นะครับ10ครั้งแล้วก็ปัดที1เราเน้นย้ำว่าทำซ้ำครับสัก3ชุดนะครับ10ครั้งปัด1ชุด10ครั้งปัด2ชุดครบ3ชุดแล้วก็เปลี่ยนย้ายไปที่อื่นได้ข่าวว่าถ้าหากมาพบทันตแพทย์หมอฟันจะรู้ทันทีเลยคุณสีฟันผิดวิธีเพราะดูจากเหงือกก็รู้เลยจริงไหมจริงครับก็พวกนี้ถ้าเราแปรงแรงอย่างที่บอกครับการแปรงแรงซ้ำๆบ่อยๆก็จะเห็นได้ชัดเลยตรงบริเวณไหนที่เหงือกบางนะครับก็จะมีเหงือกล้นเกิดขึ้นหรือว่าคอฟันสึกนะครับนอกจากแปรงฟันแล้วเนี่ยโรคเหงือกมันเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้อีกไหมสาเหตุสำคัญจริงๆเราก็อยู่ที่การสะสมของพวกคราบจุลินทรีย์ครับหรือว่าคราบเชื้อโรคนี่แหละในคราบจุลินทรีย์เองก็จะมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบครับยิ่งถ้าเราแปรงฟันไม่ดีปล่อยให้มีการสะสมของพวกคราบจุลินทรีย์นานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีพวกหินน้ำลายเกาะขึ้นที่ตัวฟันนะครับที่เราบอกว่าต้องไปขูดหินปูนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยปละละเลยอีกครับพวกคราบจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียตรงนี้ก็จะไปกระตุ้นทำให้เหงือกของเราเกิดการอักเสบนะครับเราจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าเราเหงือกมีปัญหาแล้วอาจจะมีเลือดออกง่ายเวลาที่เราแปรงฟันเวลาที่เราบ้วนปากหลังแปรงฟันอาจจะเห็นว่ามีคราบเลือดปนออกมาด้วยอาจจะมีอาการฟันโยกหรือว่าเคี้ยวอาหารแล้วก็รู้สึกว่าเคี้ยวเจ็บอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะครับก็มีหลายอย่างตามมาครับอุ้ยฟังดูเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ถึงขั้นนั้นเลยนะเรามีวิธีป้องกันไหมไม่ให้เหงือกของเราอะพังอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อกี้อะ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการแปรงฟันที่ถูกวิธีที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วแปรงฟันค่ะแต่สิ่งสำคัญคือแปรงฟันไม่พอครับเราต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยเพราะว่าเราต้องทำความสะอาดตามซอกฟันที่เป็นช่องที่สะสมพวกคราบจุลินทรีย์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับควรจะพบทันตแพทย์ทุก6เดือนครับเพื่อที่จะได้ตรวจประเมินว่าเรามีโรคฟันผุหรือว่ามีโรคเหงือกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราไม่ได้มาเจอคุณหมอเราต้องดูแลตัวเองทุกเช้าเย็นหรือหลังรับประทานอาหารก็คือการแปรงฟันเราจะเลือกยาสีฟันอะไรล่ะที่มันเหมาะกับการดูแลฟันและเหงือกเราอะจริงๆพูดถึงยาสีฟันนะครับยาสีฟันเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าในตัวยาสีฟันเองที่ต้องมีก็คือส่วนแรกก็คือในส่วนของกลุ่มตัวยาที่มันมีออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อหรือว่าแอนตี้เซปติกนะครับพวกนี้ก็มีผลช่วยลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ด้วยตัวที่2ที่สำคัญก็คือควรจะต้องมีฟลูออไรด์ครับซึ่งยาสีฟันที่ดีก็ควรจะมีฟลูออไรด์อย่างน้อยแน่ 1,000 ถึง 1,500 ppm มีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันโรคฟันผุด้วยที่เห็นในท้องตลาดอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเข้าไปสารสกัดพวกนี้มาจากธรรมชาตินะครับข้อดีของมันก็คือช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่นรวมถึงออกฤทธิ์ยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยเหมือนกันก็เลยอยากจะบอกว่ายาสีฟันตัวไหนดีเนี่ยต้องมี3ตัวเนี่ยครับหลักๆครับเป็นยังไงคุณผู้ชมเราได้ความรู้มากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพของเหงือกและฟันของเราวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอนะครับขอบคุณค่ะสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะครับก่อนหน้านี้ก็เข้ามาปรึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับยาสีฟันคูเดนคูลิ่งเปปเปอร์มินต์ครับก็ใช้มาตลอดนะรู้สึกเลยว่าการดูแลช่องปากของตัวเองง่ายขึ้นปัญหาช่องปากที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงฟันสะอาดปากสะอาดแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่านะคุณนานากับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับกูรูมืออาชีพวันนี้นานาอยู่กับเท็ดดี้ค่ะเท็ดดี้บอกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอวันนี้มีอะไรมานำเสนอเอ่ยเห็นขนมอยู่ตรงนี้ต้องตื่นเต้นแน่นอนตื่นเต้นสิเยอะมากเป็นขนมตัวใหม่ไม่ได้มาแค่แบบเดียวนะมาพร้อมกันทีเดียว10ชนิดเลย10รสชาติอันนี้คือบัตเตอร์เค้กนะครับใหม่ล่าสุดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับ
แต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยเค้กแช่แข็งเนี่ยแล้วคุณภาพความนุ่มความฉ่ำเขาจะหายไปหรือเปล่าไหนอธิบายสิปกติแล้วเวลาคุณซื้อขนมแช่แข็งมาทานคุณจะรู้สึกว่าแห้งจังไม่อร่อยเลยแต่วันนี้ด้วยความที่พวกเราเนี่ยรู้ว่าข้อเสียของสิ่งที่พวกเราเจอกันมาเป็นยังไงครับเราก็เลยทำขนมแช่แข็งขึ้นมาเป็นบัตเตอร์เค้กสุดพรีเมียม10รสชาติมีเค้กแครอทเป็นตัวที่โอ้โหนี่ผมชอบมากเค้กแครอทข้างในเนี่ยจะเป็นเค้กเนื้อหนักเลยนะครับมีทั้งแครอทแล้วก็อัวอาจารย์เขาใส่แบบมีถั่วมีอะไรอย่างนี้ด้วยตัวที่2ครับเป็นเค้กใบเตยกะทิสดปกติแล้วใบเตยกะทิสดเนี่ยจะมาเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนาะกินง่ายเบาๆนุ่มๆแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อฉ่ำคุณเชื่อไหมว่าเค้กใบเตยฉ่ำๆเนยนี่ก็อร่อยมากๆเช่นกันนะตัวต่อมานะครับเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพครับนอกจากกล้วยหอมหอมๆแล้วยังมีช็อกโกแลตชิพเม็ดโตๆด้วยตัวที่4เป็นคอฟฟี่รัมเรซินคุณพ่อทำตัวเค้กกาแฟอร่อยยังไงก็อร่อยอย่างนั้นสูตรนี้เป็นกาแฟแล้วก็ลูกเกดและอีกหนึ่งตัวนะครับเค้กมะตูมหาทานยากมากนะคุณผู้ชมนะแล้วอันนี้เราแบบมาเป็นแบบโฟรเซ่นเค้กคือคุณผู้ชมอยากกินเมื่อไหร่ซื้อมาเก็บไว้เลยจะกินปุ๊บก็หั่นออกมาเวฟกินได้เลยนี่ส่วนตัวนี้เนี่ยนะเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าท็อปของเค้กซีรีส์นี้คือเค้กหน้าทอฟฟี่เป็นอีกหนึ่งเค้กที่เรียกได้ว่าตัวนี้ต้องสั่งเลยคุณผู้ชมดูความเงางามของทอฟฟี่ด้านบนนะครับนี่คือความอร่อยจริงๆยิ่งเคี้ยวยิ่งมันเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมๆของเม็ดมะม่วงเนาะใช่ค่ะโอ้แล้วข้างในเป็นเนื้อเค้กกาแฟนุ่มๆด้วยจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กผลไม้เค้กกล้วยตากนะฮะเค้กขนุนแล้วก็มีบราวนี่ด้วยใช่อันนี้ช็อกโกแลตเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าเจนี่สันคิดค้นสูตรมาอย่างดีเลยล่ะว่าอุ๊ยทำยังไงนะให้เค้กสามารถเก็บได้นานใช่ครับและสามารถยังอร่อยทั้งที่แช่แข็งที่สำคัญเนี่ยนะนอกเหนือจากอร่อยแล้วยังสามารถทำขายได้ด้วยถ้าคุณผู้ชมสนใจติดใจปุ๊บเข้ามานั่งเรียนกับพวกเราได้เลยนะใช้เวลาเรียนเพียง2วันเท่านั้นนะคะสอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าต้องเลือกแป้งยังไงเตรียมวัตถุดิบยังไงเคล็ดลับต่างๆในการใส่เค้กใส่พิมพ์ทำยังไงให้เค้กถึงมีชิ้นที่เท่ากันอบแบบไหนไฟยังไงสอนดูเตาอบสอนดูทั้งหมดเลยรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆแชร์ทุกเคล็ดลับของการทำเค้กแช่แข็งต้องบอกเลยนะครับว่าหลักสูตรนี้นะครับโฟรเซ่นเค้กนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมาแจกด้วยเท่าไหร่จ๊ะตอนนี้นะครับเพียงแค่ 25,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ 25. เรียน2วันเป็นเลย 25,000 ตีออกมาตัวละ 2,500 เองนะใช่ขายสูตรเนี่ยอุ๊ยโอ้โหกลายเป็นเราไปพูดว่าขายสูตรเราไม่ได้ขายสูตรขายวิชาเลยเราสอนทำเราจับมือทำเลยอะแต่ถ้าเกิดอยากกินนะอยากกินสั่งได้เลยครับผมขายยังไงโถนี่นะฮะนี่เค้ก1ก้อนแบบนี้นะครับอยู่ในถาดพิมฟอยล์นะครับขนาดประมาณ1ปอนด์นะครับเก็บแช่แข็งได้ประมาณ1เดือนแบบนี้นะครับ1ชิ้นเพียงแค่350บาทที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยครับคุ้มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบความอร่อยแบบมืออาชีพได้ใหม่ทุกวันอังคารนะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบกับเมนูอร่อยๆ อย่างข้าวจี่วัฟเฟิลลาบนะครับโอ้โหดูน่ากินมากๆเลยอันนี้เราก็ได้จริงๆเนี่ยคือได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวจี่วัฟเฟิลลาบครับ